ที่จะเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์รับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองยังไงบ้างนะครับเชิญครับขอบคุณพี่เมธานะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านก่อนอื่นต้องบอกว่าชื่นชมคนที่ตั้งชื่องานนี้ไม่ทราบว่าใครเป็นคนตั้งนะคะชื่อสามัคคีประชาชนซึ่งก็บังเอิญเป็นชื่อที่พ้องกับรายการหนึ่งที่ท่านอดีตสว.สมบูรณ์ทองบุราณนะคะท่านนั่งอยู่ตรงนั้นทำรายการชื่อสามัคคีประชาชนอยู่ด้วยทางช่อง13สยามไทยบอกคิดว่าวันนี้คำนี้เป็นคำที่มีความสำคัญเพราะว่าในประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเห็นต่างกันยังไงเนี่ยสุดท้ายเราแยกประเทศกันอยู่ไม่ได้ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากเสนอให้เราใช้คำว่าต่อสู้ให้น้อยลงแต่ใช้คำว่าหาทางออกให้มากขึ้นเพราะเวลาที่เราใช้คำว่าต่อสู้เนี่ยเราใช้อีกฝั่งก็จะใช้เหมือนกันเวลาคนเราต่อสู้กันเนี่ยมันบางทีมันมีเซนส์ของความอยากทำลายอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าแค่เผด็จการกับประชาชนนะบางทีมันหมายถึงประชาชนด้วยกันเนี่ยแบ่งประชาชนแบ่งฝ่ายกันเองนะคะบางคนใช้คำว่าต่อสู้ทุก10วินาทีพูดกับสื่อมวลชนมีคำว่าสู้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 ทุก10วินาทีบอกคิดว่าถ้าเรายังปล่อยให้บรรยากาศเป็นแบบเนี้ยมันหาทางออกยากเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเห็นด้วยกับคำว่าสามัคคีประชาชนว่ามันต้องเป็นคีย์เวิร์ดของวันนี้คราวนี้หัวใจและจุดเริ่มต้นของทางออกของสังคมนี่มันจะกลมเกลียวแล้วมันก็ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตได้จริงเนี่ยก็อย่างที่พี่เมธาเกริ่นว่าเราก็มีความพยายามที่จะเดินหน้าไปสู่รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนะคะเราจะไปได้ยังไงคือเมื่อกี้นี้ก็เกริ่นกันมาเยอะแล้วล่ะว่ามันมีก้าวเดินที่เราก้าวพลาดหรือว่าเราถูกผลักให้ล้มมาหลายก้าวแล้ววันนี้ขอบอกว่าถูกผลักให้ล้มอีกไม่ได้แล้วก้าวต่อไปจะต้องรอบคอบดังนั้นสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้จึงเป็นข้อเสนอถึงในอนาคตเลยนะคะส่วนตัวโบเองเนี่ยทุกครั้งที่เราเพลียงพล้ำทางการเมืองถ้าหมายถึงพูดถึงฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีการทบทวนบริบทใหม่หมดเปลี่ยนโหมดปรับยุทธศาสตร์จัดลำดับความสำคัญใหม่ก่อนที่ร่างรัฐธรรมนูญจะถูกคว่ำในวาระ3ในสภานั้นเราอาจจะโฟกัสกับการตั้งสสร.นั่นคือเป้าหมายระยะสั้นของเราตั้งสสร.ให้ได้เพราะเรารู้อยู่ว่ามันทันก่อนที่รัฐธรรมนูญจะถูกคว่ำในสภาเราคิดว่าถ้ามันผ่านเราก็ทำประชามติมาขั้นก่อนก็ได้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกให้ทำเสร็จแล้วก็ตั้งสสร.แล้วก็ดำเนินไปเนี่ยมันทันนะกับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าแต่วันนี้เมื่อถูกคว่ำแล้วจะมาโฟกัสกับการตั้งสสร.ที่เดิมเราถือว่าเราลืมทบทวนบริบทวันนี้ถ้าจะโฟกัสกับจุดนั้นเขาบอกว่าไม่ทันนะคะเราไม่สามารถที่จะมีรัฐนูลฉบับประชาชนรัฐนูลที่เป็นประชาธิปไตยได้ก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่ๆเพราะว่าการทำประชามติเนี่ยมันถูกเพิ่มจำนวนครั้งขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าวันนี้ไปทำแล้วก็นับหนึ่งใหม่การแก้มาตราที่เกี่ยวข้องผ่านวาระ1 2 3ประชามติอีกตั้งสสร.อีกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ประชามติอีกรอบนึงเนี่ยไม่ทันดังนั้นวันนี้จัดลำดับความสำคัญใหม่ลำดับความสำคัญนั้นคืออะไรขอบอกว่าประการที่1จับมือกันให้ได้แก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าสู่อำนาจส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าสู่อำนาจหมายถึงว่าส่วนที่มันทำให้เราได้รัฐบาลใหม่เนี่ยแก้มาตราเหล่านั้นก่อนมาตราเหล่านั้นได้แก่อะไรบ้างนะคะม272 272ก็คือการที่ตอนนี้สว.ยังมีอำนาจโหวตเรื่องนายกเนี่ยโดยส่วนตัวขอเสนอว่าให้สภาเนี่ยแก้นี้ให้ได้ก่อนหลายๆคนพอบอกว่าโอ๊ยไม่ได้หรอกสว.ไม่ยอมหรอกพอเราเสนอไปงี้ปุ๊บคำที่อัตโนมัติทุกคนจะส่งเสียงพร้อมๆกันสว.มันไม่ยอมหรอกเขาบอกว่าไม่ใช่คิดดูดีๆจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญมาตราที่สว.จำนวนมากเห็นพ้องว่าแก้ไปเถอะก็คือไอ้อำนาจการโหวตเลือกนายกของเขาเนี่ยแหละฟังดีๆนะคะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะให้สว.แบบหลุดจากเก้าอี้ไปในทันทีแต่แค่ตัดอำนาจในการร่วมโหวตเลือกนายกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในมุมของสว.เขาไม่ได้เสียอะไรเลยเขานั่งอยู่ในตำแหน่งอยู่แล้วถ้าเขายังสามารถนั่งต่อเนื่องไปได้เขาก็คิดว่า
ือทุกคนน่ะมันก็มีเจ็บลึกๆก็มีเจตนาดีว่าเออฉันก็ทำประโยชน์ได้นะฉันก็ยังมีส่วนร่วมในกรรมาธิการหลายคณะทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองได้ทำไมต้องรังเกียจกันขนาดนั้นแต่ถ้าเราบอกว่าการร่วมโหวตเรื่องนายกมันไม่เป็นประชาธิปไตยจริงๆนะคุณลองดูนะคะถ้าใครเคยเข้าไปในสภาหรือดูถ่ายทอดสดก็ได้เก้าอี้ของแต่ละพรรคเนี่ยมันจะมีสีต่างๆกันแล้วเก้าอี้ของสวเนี่ยจะเป็นสีขาวมองเข้าไปในรัฐสภาเนี่ยโอ้โหเก้าอี้ขาวมันเป็น1ใน3ของรัฐสภาสัดส่วนของเก้าอี้สีขาวเนี่ยนี่คือภาพที่ชัดเจนที่สุดว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยคุณมีคน1กลุ่มที่สามารถเลือกคนไปนั่ง1ใน3ของรัฐสภาแล้วให้มาโหวตเลือกนายกได้เนี่ยไม่มีใครเถียงค่ะว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสวส่วนใหญ่เขาโอเคที่จะตัดอำนาจส่วนนี้ออกไปนะคะจึงขอเรียกร้องให้รัฐสภาร่วมกันนะคะข้อ1แก้รายมาตรา272ก่อนตัดอำนาจสวในการโหวตเลือกนายกข้อ2แก้มาตราที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบการเลือกตั้งก็คิดว่าทุกคนยอมรับเช่นกันว่าระบบเลือกตั้งปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยมันสร้างความไม่ตรงไปตรงมามีอย่างที่ไหนพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุดชนะส.ส.เขตสูงสุดปาร์ตี้ลิสต์เข้าไปไม่ได้สักคนอันนี้ผิดปกติทุกคนยอมรับได้มันผิดปกติมีอย่างที่ไหนเกิดส.ส.ปัดเศษแล้วทำให้เกิดรัฐบาลผสมถึง19พรรครัฐบาลผสม19พรรคเนี่ยเป็นนายกไม่สนุกนะคะมันคือรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพแล้วมันก็ทำให้การบริหารประเทศเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงกับคุณภาพชีวิตประชาชนเพราะฉะนั้นเราบอกงี้ได้ไหมรัฐสภาแก้2อย่างนี้ก่อนเลยเพราะอย่างอื่นรู้ว่ายังตกลงกันยากนะคะระบบการเลือกตั้งเอาบัตรเลือกตั้ง2ใบกลับมาเพื่อให้ประชาชนได้ผู้แทนตามที่เขาเลือกจริงๆไม่ใช่ถูกบิดด้วยสูตรคำนวณแปลกประหลาดนะพอได้ตรงนี้ปุ๊บอย่างน้อยเรามีหลักประกันว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีความเป็นธรรมมากขึ้นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งหน้าจะมีความเป็นธรรมมากขึ้นแล้วความเป็นธรรมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะชนะใครก็ชนะได้เมื่อสนามเป็นธรรมทุกคนน่าจะเห็นร่วมกันได้นะคะต่อมาอาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วไม่เอาแล้วหรอรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่เอาแล้วหรอเอาค่ะแต่ว่าเรารู้ว่ามันต้องใช้เวลาใช่ไหมก็ใช้เวลานะคะประชามติจะต้องเกิดขึ้นแต่ในวันนี้ปัญหาคืออะไรวันนี้ถ้าเราเดินหน้าสู่ประชามติเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ประชามติฉบับใหม่ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปดูรายละเอียดเนื้อหาในพ.ร.บ.ประชามติวันนี้ขอบอกว่าถ้าผ่านไปลำบากนะคะเพราะมันมีปัญหานะคะที่คุณจตุรนต์ฉายแสงเนี่ยเคยได้นำเสนอได้พูดเอาไว้บ้างแล้วในการสัมภาษณ์บางครั้งคือคำว่า double majority double majority แปลว่าอะไรแปลว่าใช้เสียงส่วนใหญ่2ครั้ง2ครั้งคือยังไงเพราะว่าพ.ร.บ.เนี่ยกำหนดไว้ว่าประชามติจะมีผลได้ผู้ไปใช้สิทธิ์จะต้องมีมากกว่า 50% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดผู้ไปใช้สิทธิ์จะต้องมีมากกว่า 50% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดแล้วฝ่ายไหนในประชามติจะชนะได้โหวต yes หรือโหวต no ก็คือต้องมีเสียงเป็นเสียงส่วนใหญ่ของจำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์นั้นแปลว่าเราต้องใช้เสียงส่วนใหญ่2รอบปัญหาอยู่ที่รอบแรกค่ะปกติคนไปใช้สิทธิ์ประชามติเนี่ยที่ผ่านมา2ครั้งหลังเนี่ยประมาณ 65% 65% หมายความว่าอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะ 35% นอนอยู่บ้านนะคะซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติมันมีคนจำนวนหนึ่งที่ยังไงเขาก็ไม่สนใจการเมืองแล้วเขาก็จะนอนอยู่บ้านนะนั่นหมายความว่าฝ่ายที่อยากจะล้มประชามติเนี่ยสามารถจะเชิญชวนคนอีกแค่ 15-16% น่ะบอกว่าเฮ้ยอยู่บ้านเถอะอีกฝ่ายหนึ่งจะได้แพ้แล้วเสร็จแล้วเขาก็จะได้สิ่งที่ต้องการเลยนี่อันตรายมากแล้วยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงจึงขอบอกว่าไอ้กติกาแบบนี้ปล่อยไปไม่ได้นะเพราะนั้นหมายความว่าทุกครั้งที่เราประชามติอะค่ะอีกฝ่ายหนึ่งจะสามารถทำแบบนี้ได้ตลอดคือเหมือนมีเสียงตุนเสียงที่นอนอยู่บ้านเนี่ยตุนไว้อยู่ละหาอีกนิดหน่อยล้มประชามติได้เลยไม่ว่าจะถามคำถามอะไรกับประชาชนเราไม่ควรปล่อยให้กติกาแบบนี้เนี่ยยืนอยู่เพราะว่าเท่ากับประชามติต่อจากนี้จะเพี้ยนไปหมดเลยนะคะดังนั้นใช้เวลาค่ะใช้เวลาทำให้พ.ร.บ.ประชามติเนี่ยมีความถูกต้องชอบธรรมเสร็จแล้วไปประชามติกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกันนะคะก็ขอสรุปนะคะวันนี้
priority แรกลำดับความสำคัญแรกสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนคือการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราจับมือกันให้ได้นะคะแล้วก็เพื่อให้เรามีหลักประกันว่าโอเคการเลือกตั้งครั้งต่อไปมันเป็นธรรมนะส่วนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมาแน่ใช้เวลาใช้ความรอบคอบใช้ความอดทนสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือให้เกิดขึ้นคำว่าสามัคคีประชาชนควรจะเป็นคีย์เวิร์ดหลังจากวันนี้และต้องเป็นความสามัคคีทั้งในสภาแล้วก็นอกสภาแม่งก็ติดกันอยู่อย่างนี้ละค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณโบนัทธานะครับสรุปประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะครับซึ่งจริงๆก็มีแนวทางที่ชัดเจนนะครับปัจจุบันหลังจากเราผิดหวังจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน